ครับแล้วพอเข้ามาเรียนแล้วมันดีไหมเจอเพื่อนดีครับแล้วก็เห็นครูสอนดีด้วยครับครูสอนอะไรเราบ้างเนี่ยสอนเกี่ยวกับเรื่องมารยาทแล้วก็เรื่องการเรียนครับได้ข่าวว่าโรงเรียนจะปิดตัวแล้วจะไม่มีแล้วเราจะต้องย้ายโรงเรียนความรู้สึกเป็นยังไงสถานที่ความรู้สึกครั้งแรกเลยว่าโรงเรียนต้องปิดจริงๆแล้วคุณเสียใจครับยังไงอยากจะบอกพออยากจะบอกใครว่ายังไงให้โรงเรียนนี้ทำยังไงต่ออยากให้ไปต่อครับถ้ามีวันไหนได้เจอกันแล้วจะมาเล่นกันอีกครับแล้วมีเพื่อนทีมกี่คนมี2คนครับชื่ออะไรนะชื่อต้นกล้าแล้วก็ชื่อเชมีครับแล้วก็มีเราเลยมั้ยครับเล่นกันบ่อยๆปรึกษากันครับแล้วก็ไม่เจอกันแล้วอ่ะเนี่ยเดือนหน้าไม่เจอกันแล้วจะหายกันไปเลยจะติดต่อกันยังไงติดต่อโดยเบอร์โทรโทรหากันอยู่แล้วจะคิดถึงโรงเรียนนี้ถึงความโตเลยไหมใช่พี่สัมภาษณ์ไปเดี๋ยวพี่จะร้องตามนะอยากจะบอกว่าขอบคุณคุณครูทุกคนที่ช่วยสอนให้หนูเป็นคนดีมาตลอดหนูขอบคุณคุณครูมากมากค่ะแล้วบอกลาเพื่อนไหมยังค่ะจะบอกลากันมาสุดท้ายเป็นคำพูดอะไรที่จะบอกหนูอยากจะบอกว่าอย่าลืมกันนะคิดถึงกันด้วยแล้วถ้าเกิดพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ถ้าหากให้โรงเรียนอยู่ต่อหนูอยากจะบอกใครกันหนูอยากให้โรงเรียนอยู่ต่อค่ะหนูอยากบอกเขาว่าเขาไม่ควรปิดนะคะเพราะว่าสงสารพี่ๆกับเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าเด็กนักเรียนจะได้อยู่ด้วยกันด้วยแล้วเขาก็จะได้ไม่ต้องตกงานมองว่าให้เด็กนักเรียนหาที่เรียนใหม่ค่ะก็มีเอกสารแจกไปทางผู้ปกครองให้ผู้ปกครองหาที่เรียนใหม่ก็พยายามให้เด็กปรับปรุงตัวให้ได้ค่ะว่าเราต้องตั้งใจเรียนนะเพื่ออนาคตของเราครูก็สอนให้มีคุณภาพที่ดีค่ะให้เด็กได้มีความรู้เพื่อได้ติดต่อโรงเรียนอื่นได้ค่ะตอนนี้คือเรื่องของพี่น้องของคุยกันไม่ลงตัวค่ะแต่นี่เวลาเขาประชุมกันเราก็ไม่รู้เขาประชุมกันเรื่องอะไรแต่ว่าสรุปออกมาก็คือเขายังตกลงกันไม่ได้อะค่ะว่าจะยังไง